รองโฆษกก้าวไกลถามอดีศรอยากได้ตำแหน่งรองปท.สภาจากหมออ๋องใช่ไหมรองโฆษกก้าวไกลถามอดีศรอยากได้ตำแหน่งรองปท.สภาจากหมออ๋องใช่ไหมหลังแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้บ่อยเหน็บประธานก็ได้ไปจะเอารองประธานอีกเหรอวันที่2ตุลาคม2566นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีนายศรีสุวรรณจรรยารองคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้สอบพรรคก้าวไกลและนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งใช้กลช่อฉนแยกกันเดินเพื่อกอดทั้งสองเก้าอี้รองประธานสภาและผู้นำฝ่ายค้านว่าสอบผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่นางสาวภคมลกล่าวว่าเรื่องนี้ชัดเจนที่สุดตั้งแต่แถลงการของพรรคก้าวไกลแล้วว่าจุดประสงค์ของการให้นายปฏิพัฒน์พ้นสมาชิกภาพของพรรคเพราะอะไรคุณศรีสุวรรณอ้างว่าจะมีการผิดข้อบังคับของพรรคอยากจะบอกว่าคุณศรีสุวรรณก็อาจจะไม่ใช่สมาชิกของพรรคก้าวไกลอาจจะไม่ได้รู้ข้อบังคับที่ดีพอการขับหมออ๋องออกจากสมาชิกภาพพรรคเราพูดชัดเจนหมออ๋องพูดชัดเจนเรื่องนี้ไม่มีการละครไม่มีการประบัติสัตว์ไม่มีการทรยศประชาชนใดๆทั้งสิ้นนี่คือการกระทําที่โปร่งใสตรงไปตรงมาที่สุดแล้วในเมื่อนายปฏิพัฒน์ต้องการจะเป็นรองประธานสภาและทำงานตามแผนงานที่ได้วางไว้พรรคก้าวไกลเองก็ต้องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นการแยกกันเดินเพื่อเป้าหมายเดียวกันน่าจะเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดที่พรรคก้าวไกลได้ทำและชี้แจงกับพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมามันเข้าใจไม่ยากต่อเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามกรณีนายอดิศรเพียงเกตประธานวิปรัฐบาลได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมวิปรวมถึงนำเรื่องหารือในสภานางสาวภคมลกล่าวว่าจริงๆตนก็ติดตามการแสดงความเห็นของคนที่ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้มองว่ามองไม่ยากทั้งคนร้องและคนวิพากษ์วิจารณ์ทุกคนคงทายไม่ยากว่ามีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองที่ออกมาอ้างว่าประชาชนเสียประโยชน์ไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนคนที่เสียประโยชน์อาจจะเป็นท่านหรือเปล่ากับเรื่องนี้การที่นายอดิศรพยายามแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้บ่อยๆหรือต้องการตำแหน่งรองประธานสภาอีกตำแหน่งเลยหรือไม่ประธานสภาก็จะเอารองประธานสภาก็จะเอาเรื่องนี้ตนคิดว่าอยากจะให้ทำงานกันอย่างตรงไปตรงมาพรรคก้าวไกลตรงไปตรงมาที่สุดแล้วเมื่อถามว่ามองเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นเกมการเมืองเพื่อให้บางพรรคการเมืองได้ประโยชน์จากการแทนที่ตำแหน่งนายปฏิพัฒน์ใช่หรือไม่นางสาวภคมลกล่าวต่อว่าคิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้การที่พยายามออกมาแสดงความคิดเห็นบ่อยๆทุกวันหากให้คิดว่าเป็นความห่วงใยมองว่าอาจจะระแวงกันไปนิดหนึ่งกับความห่วงใยแบบนี้อยากให้ท่านทำความเข้าใจกับการชี้แจงเราชี้แจงอย่างชัดเจนมากๆแล้วว่าเราต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและนายปฏิพัฒน์ต้องการดำเนินงานของตนเองในฐานะรองประธานสภาเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนบทบรรณาธิการงบฟื้นประเทศการเปลี่ยนผ่านการเมืองหลังเลือกตั้งจากรัฐบาลเดิมมาสู่รัฐบาลใหม่ทำให้การจัดทำงบประมาณปี2567ต้องล่าช้าออกไปนาน6เดือนในการประชุมสัมมนามอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวตอนหนึ่งว่าการจัดทำงบประมาณปีนี้แม้จะล่าช้าแต่เป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
ีนี้งบประมาณรายจ่ายอยู่ที่วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทรัฐบาลตั้งเป้าหมายให้การเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศดีขึ้น GDP ขยายตัว 5% ตลอด4ปีทำให้รายได้ขั้นต่ำถึง600บาทเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทเกิดขึ้นในปี 2570 การดำเนินตามนโยบายรัฐบาลนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การผลักดันให้ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงสำหรับการวางแผนการใช้งบประมาณปี 2567 วางกรอบดำเนินการใน5ข้อสำคัญได้แก่ให้จัดทำงบและการใช้จ่ายงบตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาให้ทุกหน่วยงานร่วมกันวางแผนงบประมาณไม่ให้ซ้ำซ้อนวางแผนจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐวินัยการเงินการคลังการทำแผนงานหรือโครงการให้ทำตามความจำเป็นเร่งด่วนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโครงการต่างๆต้องมีตัวชี้วัดมีเป้าหมายก่อให้เกิดผลดีต่อประชาชนเกิดผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจจับต้องได้ชัดเจนที่สำคัญให้ทุกหน่วยงานทบทวนพิจารณาลดแผนงานค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็นถ้าเป็นไปได้ให้ยกเลิกแผนงานหรือโครงการที่ไม่มีความชัดเจนทันทีข้อสุดท้ายให้จัดทำแผนการใช้จ่ายโดยพิจารณาการใช้จ่ายเงินในโครงการต่างๆให้ครบทุกแหล่งเงินทุนทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณรวมถึงพิจารณาการใช้แหล่งเงินอื่นๆเช่นการร่วมมือกับภาคเอกชนหรือการใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายมีความระมัดระวังอย่าให้เศรษฐกิจสะดุดทั้งนี้ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและการเมืองซึ่งถูกซ้ำเติมจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้วิกฤตเศรษฐกิจขยายเป็นวงกว้างถึงตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่การจัดทำงบประมาณปี67จึงท้าทายฝีมือรัฐบาลจะสามารถนำมาเป็นเครื่องมือแก้ไขเยียวยาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้ฟื้นตัวในปีหน้าได้มากน้อยขนาดไหนน่าจับตาเป็นอย่างยิ่ง หมอพรทิพย์ขอให้กรรมจัดการคนไล่ออกนอกร้านด้านสว.ชี้กม.เอาผิดได้หมอพรทิพย์ขอให้กรรมจัดการคนไล่ออกนอกร้านอาหารด้านสมชายชี้กฎหมายเอาผิดได้บี้กก.สอบใช่สมาชิกพรรคหรือไม่ควรแนะอย่าคลั่งการเมืองวันที่30กันยายน2566นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาสว.และประธานคณะกรรมาธิการกมท.สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภากล่าวว่าสว.ได้เห็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศโดยมีชายคนหนึ่งขับไล่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สว.ออกจากร้านอาหารแล้วซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องรุนแรงสว.หลายคนรวมถึงตนได้ไลน์ไปให้กำลังใจแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์นายสมชายกล่าวต่อว่าหลังจากเกิดเหตุสว.ได้ช่วยกันตรวจสอบข้อกฎหมายไอซ์แลนด์ให้คำแนะนำว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการทำผิดกฎหมายอาญาประเทศไอซ์แลนด์ข้อหาการควบคุมการแสดงออกด้วยวาจาหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเกลียดชังของผู้คนในสังคมสามารถแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ไอซ์แลนด์ดำเนินคดีได้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์จะไปแจ้งความหรือไม่เพราะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ตอบไลน์กลับมาสั้นๆว่าขอบคุณจะกลับวันนี้แล้วขอให้กรรมจัดการจึงคาดว่าคงไม่ไปแจ้งความอ่านข่าวแชวอนเจ้าของร้านอาหารไทยในต่างแดนบุกไล่นักการเมืองดังออกจากร้านอ่านข่าวหมอพรทิพย์เคลื่อนไหวแล้วตอบปมโดนไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอซ์แลนด์นายสมชายกล่าวอีกว่าแต่ไม่ทราบว่าอย่างไรก็ตามสว.จะประสานงานไปยังกมท.ต่างประเทศวุฒิสภาให้ติดต่อไปยังเขตอาณาที่เป็นสถานทูตผู้รับผิดชอบ
ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าของร้านชุมชนไทยในไอซ์แลนด์รับทราบถึงพฤติกรรมคนที่อ้างว่าชื่ออารีอเล็กซานเดอร์ว่ามีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามสมาชิกรัฐสภาไทยและเท่าที่ตรวจสอบชายคนดังกล่าวไม่ใช่เจ้าของร้านเป็นแค่หัวหน้าเชฟเท่านั้นซึ่งเจ้าของร้านเป็นคนละคนกันนายสมชายกล่าวด้วยว่าส่วนกฎหมายประเทศไทยก็สามารถเอาผิดได้ในข้อหาหมิ่นประมาทและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เพราะมีพฤติกรรมกล่าวหาชัดเจนแล้วยังนำไปลงในช่องทางโซเชียลมีเดียแม้เรื่องจะเกิดที่ต่างประเทศหากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ต้องการเอาผิดเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยก็สามารถแจ้งความได้ทันทีคณะกรรมการสว.ที่ตั้งขึ้นมาดูแลเรื่องการข่มขู่บูลลี่สว.จะรับดำเนินการให้ถ้าอารีอเล็กซานเดอร์กลับเมืองไทยจะโดนแจ้งข้อหา2ข้อนี้เรื่องนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่ากับใครไม่ใช่แค่หมอพรทิพย์แม้แต่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้นถ้าไม่ชอบก็แค่เดินหนีไปไม่ควรแสดงออกแบบนี้นายสมชายกล่าวนายสมชายกล่าวว่าฝากไปยังพรรคก้าวไกลให้ช่วยตรวจสอบอารีอเล็กซานเดอร์เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลจริงหรือไม่เพราะถือว่ามีพฤติกรรมสร้างความเสียหายถ้าเป็นสมาชิกพรรคจริงก็ควรเอาออกจากพรรคแต่ถ้าไม่ใช่ก็แล้วไปหรืออย่างน้อยควรออกมาให้ความรู้แก่ประชาชนว่าการคลั่งการเมืองเป็นเรื่องไม่ถูกต้องThank you.